ื่อสมุนไพรเพกาชื่ออื่นชื่อท้องถิ่นลินฟ้าหมากลินฟ้าโคราชเลยภาคอีสานมะลิไม้มะลินไม้ลิดไม้ภาคเหนือเบโกนราธิวาสภาคใต้หมากลินช้างหมากลินก้างไทยใหญ่กาโดโดงกะเหรี่ยงกาญจนบุรีดอกกระดูกแก่ดอกกะเหรี่ยงแม่อ้องสอนช่วยเตี้ยจั้งจีนถิ่นกำเนิดเพกาเพกาเป็นพืชพื้นถิ่นที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมของทวีปเอเชียซึ่งพบในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกในปัจจุบันสามารถพบได้หลายประเทศเช่นอินเดียพม่าไทยลาวกัมพูชามาเลเซียรวมถึงจีนตอนใต้ด้วยซึ่งมักจะพบเพกาอัมปะเบญจพรรณและป่าชื้นทั่วไปส่วนในประเทศไทยนั้นสามารถพบเพกาได้ทุกภาคของประเทศอย่างไรก็อามในการนำเพกามาทำเป็นอาหารนั้นดูเหมือนจะมีแต่ชาวไทยเท่านั้นที่นำมาบริโภคส่วนประเทศอื่นๆนั้นไม่พบข้อมูลในการนำมาบริโภคเป็นอาหารแต่อย่างใดประโยชน์และสรรพคุณเพกาแก้ไอช่วยขับเสมหะเป็นยาระบายแก้ร้อนในกระหายน้ำช่วยเจริญอาหารช่วยระงับไอใช้เป็นยาขับลมแก้ปวดท้องแก้ปวดข้อต่างๆเป็นยาสมานแผลขับน้ำเหลืองเสียขับเลือดดับพิษโลหิตช่วยบำรุงโลหิตแก้เสมหะจุกคอแก้บิดแก้อาการจุกเสียดใช้บำรุงธาตุแก้ไข้สันนิบาตแก้ปวดฝีแก้ละอองขึ้นในปากคอลิ้นแก้ละอองไข้แก้อาการฟกบวมอักเสบแก้อาเจียนไม่หยุดช่วยรักษาโรคเบาหวานแก้โรคไส้เลื่อนการขยายพันธุ์เพกาสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการใช้เมล็ด